ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะชาวเน็ตโพสต์ภาพโฟกัสเทียบก่อนและหลังออกเวทีเรียกได้ว่าเป็นคู่ชกที่ปล่อยมาใส่กันไม่ยั้งเลยล่ะค่ะสำหรับเจมส์กิตเกษมและหนุ่มนักชาลีที่ได้ขึ้นชกในรายการเทนไฟท์เทนซีซั่น2เปิดศึกชิงสาวโฟกัสกันอย่างดุเดือดแต่ที่เป็นจุดสนใจของชาวเน็ตมากกว่าคู่ชกก็คงจะเป็นสาวโฟกัสซึ่งเป็นแฟนสาวของหนุ่มเจมส์นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวได้ถือถุงน้อยนาเหลืองแดงพร้อมกับผูกโบสีขาวที่ข้อมือและผมแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนมาร่วมรายการในครั้งนี้แถมยังเรียกเสียงฮือฮาให้กับโลกโซเชียลได้ไม่น้อยซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนต่างเข้ามาพูดถึงประเด็นผูกโบนี้กันสนั่นเลยว่าโฟกัสก่อนออกทีวีและโฟกัสตอนที่ออกทีวีคือนางผูกโบขาวมาออกทีวี #10fight10season2แล้วมันปังตรงไหนรู้ป่ะตรงที่อยากขัดขาไม่ให้แอร์ไทม์โฟกัสแต่สรุปวันนี้โฟกัสมีซีนเต็มๆใครเป็นโปรโมเตอร์นะตัดสินใจได้ฉลาดมาก #10fight10season2น้อยหนาของฉันมาทีหลังจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบสลิ่มคงขำจนลงไปนอนกลิ้งนั่นเองล่ะค่ะ